ตั้งใจจะกล่าวคำบรรยายชุดนี้ โดยหัวข้อว่าธรรมปริทัศน์โดยพื้นฐาน กล่าวในความหมายทั่วไปปริทัศน์แปลว่ามองดูรอบๆต่อธรรมปริทัศน์ก็แปลว่ามองดูรอบๆทั่วๆไปต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ แล้วก็โดยพื้นฐานหมายความว่าในขั้นที่เป็นพื้นฐานทั่วๆไปไม่ใช่สุดยอด ทั้งนี้เป็นการเตรียมในขั้นต้นสำหรับผู้บวชใหม่หยกๆที่ศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาไปในอันดับสูงขึ้นไป ในชั้นแรกนี่เราจะดูโดยทั่วๆไปในระดับพื้นฐานคำว่าปริทัศน์มันแปลว่าดูรอบๆดูทั่วๆก็ต้องให้มันทั่วจริงๆเราจะกล่าวกันหลายขั้นตอนในขั้นตอนแรกนี่ก็คือปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับไม่รู้ว่าจะตั้งต้นศึกษาธรรมะกันอย่างไรแค่นั่นเอง มันคล้ายๆกับว่าคนบ้าๆบอๆนี่ก็ไม่รู้คนหนึ่ง มันไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้หมอช่วยรักษาทีขอยากินทีอะไรอย่างนี้เมื่อหมอก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็บอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรบอกว่าไม่เป็นอะไรเ นี่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นอันมากก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ให้มาศึกษาธรรมะตามๆกันไปว่ามีคนเป็นอันมากสนใจศึกษาเ นี่ยก็ไม่รู้ว่าศึกษาทำไมไม่มีความเจ็บไข้หรือไม่มีความทุกข์ที่เป็นเหตุให้ต้องทำการรักษา ทุกคนควรจะพิจารณาดูตนเองว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ถามว่ามีปัญหาอย่างไรจึงมาสนใจธรรมะบางคนก็ตอบว่าไม่มีปัญหาตอบซื่อๆตรงๆว่าไม่มีปัญหา นี่ก็เป็นความจริงเพราะเขาไม่รู้จักไอ้ตัวปัญหามันแล้วจะพูดกันยังไงต่อไป มันมีปัญหามันก็ไม่รู้จะศึกษาไปทำไม หน้าคนไทยเราทั่วๆไปเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้ศึกษาธรรมะตามขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างมากก็คาดคะเนว่ามันคงจะมีประโยชน์บางคนก็ถือเอาว่าได้บุญเป็นเรื่องได้บุญ เช่นเดียวกับการได้บุญอย่างอื่นๆที่เชื่อว่าได้บุญแล้วมันก็ได้บุญทั้งนั้นก็พอใจแล้วไม่ต้องรู้บุญคืออะไรคืออย่างไร ที่เป็นนักศึกษาโดยเฉพาะก็มีที่ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรที่ทำให้ต้องมาศึกษาสนปฏิบัติธรรมะที่ต้องทำให้ค้นคว้าธรรมะ นั่นแหละมันเป็นปัญหา โดยพื้นฐานปัญหาขั้นพื้นฐาน
หรือแม้พวกฝรั่งก็เหมือนกันเคยสอบถามดูโดยมากจะตอบว่าไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ถ้าถามว่ามีความทุกข์ไหมจะตอบว่าไม่มีความทุกข์มาดูมันคล้ายๆกับว่ามันจะรู้สึกว่าเสียเกียรติมากขายหน้ามากถ้าตอบว่ามีความทุกข์เขาจึงไม่รู้ว่าจะศึกษาธรรมะเพื่อประโยชน์อะไรแล้วถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นมาศึกษาธรรมะทำไมมาฝ่ายบ้านนี้เมืองนี้มาฝ่ายตะวันออกนี่ศึกษาธรรมะทำไมเขาก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวทั่วๆไปเหมือนกับความรู้อย่างอื่นซึ่งเขาต้องการจะรู้อีกมากอีกมากหลายอย่างจะมาศึกษาธรรมะในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เพื่อความรู้รอบตัวนี่มันจึงเป็นเรื่องที่ทำกันไม่ค่อยจะได้เป็นคนสบายดีแล้วก็หาความรู้อะไรก็ไม่รู้เผื่อไว้มากๆแล้วมันทีหน้าหัวอีกข้อหนึ่งก็คือว่าธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องดับทุกข์มีไว้สำหรับดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราบัญญัติแต่เรื่องความทุกข์ก็ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นคือสองเรื่องเท่านั้นทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นที่พวกฝรั่งที่เขาเรียนมาอย่างฝรั่งคือตามธรรมเนียมของฝรั่งนั่นเขาว่าไอ้เรื่องดับทุกข์หรือไม่มีทุกข์นี่เป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่ามันจะเป็นคนผิดปกติถ้าเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์เลยเขาว่าเป็นคนปกตินั่นคือเขาเข้าใจคำว่าพระอรหันต์ผู้ดับทุกข์สิ้นเชิงอันนี้ไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้ทำยังไงเสียก็เข้าใจไม่ได้เพราะเขาเข้าใจว่าดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีทุกข์นั่นเป็นคนผิดปกติไม่ใช่คนปกติตามที่ควรจะเป็นเขาใช้คำว่า abnormal คือมันผิดปกติมันเหมือนกับคนวิปริตผิดปกติถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งไม่สนใจธรรมะเลยเพราะว่าธรรมะนี่มันมีแต่เรื่องดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นการเผยแผ่ธรรมะมันจึงยังมีอุปสรรค มันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเสียทั้งหมดมันมีที่พูดกันรู้เรื่องหรือพอจะพูดกันรู้เรื่องก็มีเหมือนกันทั้งคนก็สนใจธรรมะกันมากขึ้น แล้วก็มีฝรั่งบางพวกเขาเบื่อศาสนาที่มีพระเจ้ามีพระเป็นเจ้าคือศาสนาเดิมของเขาศาสนาคริสเตียนเนี่ยมีพระเจ้ามีพระเป็นเจ้ามีคำสอนระบบผูกขาดที่เรียกรวมเรียกกันว่าด็อกมาคือเขาเขียนไว้อย่างไรบัญญัติไว้อย่างไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คัดค้านไม่ได้ต้องเชื่อเต็มธรรมนั้นเช่นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเราหรือพระเจ้าอะไรก็ตามที่มีอยู่ตายตัวไม่ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วให้เชื่อเชื่อต้องไปกี่ชั้นก็ตามให้เชื่อทั้งนั้นให้เชื่อ
ฝรั่งบางคนก็เบื่อก็จึงหันมาศึกษาพุทธศาสนาโดยที่เห็นว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อมีโครงการที่ใช้สติปัญญาของตนเองที่เราทำไปได้ตามความพอใจของตนเองดูก็เป็นเรื่องเสรีภาพมากกว่าพุทธศาสนาให้เสรีภาพกว่าไม่ต้องมีพระเจ้าที่ผูกขาดอะไรเสียคนเดียวอย่างนี้ก็มีถ้ามันเป็นอย่างนี้หรือคล้ายๆอย่างนี้มันก็ค่อยยังชั่วหน่อยที่จะศึกษาพุทธศาสนาได้โดยสะดวกโดยง่ายหรือก้าวหน้านี่เราดูกันเองว่าไอ้เรานี่บวชแล้วก็จะศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมันด้วยเหตุผลอะไรในการมองเห็นประโยชน์อย่างไร นั่นน่ะดูดีโดยเฉพาะที่บวชใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้ ไอ้บวชนี่มันก็มีปัญหาหรือกำลังมีปัญหาเพราะว่าการบวชตามธรรมเนียมนี่มันไม่เคยมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาไม่เคยมีบวชตามธรรมเนียมมันไม่มีมันบวชเพราะคนนั้นทนอยู่ไม่ได้เพราะได้ฟังธรรมะแล้วก่อนบวชฟังธรรมะแล้วเข้าใจเห็นชัดว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นจึงจะดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วเขาก็มองเห็นพร้อมกันไปในตัวในคราวเดียวกันว่าโอ้ระบบอย่างนี้เป็นคราวาสจะประพฤติให้ดีให้มีผลดีไม่ได้จะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนให้บริสุทธิ์เหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วนะนี่พูดตามสำนวนบาลีประพฤติพรหมจรรย์เหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วในเพศคฤหัสถ์เนี่ยทำไม่ได้เขาจึงมาบวชเพื่อให้สะดวกแก่การที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ในลักษณะอย่างนี้เขาจึงมาบวช นั่นแหละการบวชถ้าจะพูดให้ตรงไปตรงมาก็พูดว่ามันสะดวก บวชเพื่อสะดวกในการประพฤติพรหมจรรย์ มีเหตุผล 100%จึงบวชนี่เดี๋ยวนี้เรามีธรรมเนียมว่าต้องบวชรู้สึกต่อธรรมะหรือต่อพรหมจรรย์อย่างไรก็ไม่รู้มีธรรมเนียมว่าก็บวชก็บวช มันก็เป็นคว้างถ้าโชคดีมันไปคว้าถูกมันก็เดินไปตามรอยได้ก็จะบวชเพียงระยะสั้นนะไม่มีเวลาพอที่จะเดินไปตามรอยนั้นได้นั่นบวชตามประเพณีนี่มันก็มีปัญหา แต่ถ้าเอาเป็นว่า เป็นการศึกษาตามแต่ที่จะศึกษาได้แล้วมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้ศึกษาแล้วบวชนี่มันศึกษาสะดวกกว่าอันนี้ก็บวชก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันท่า นผู้ที่บวชตามประเพณีเนี่ยจะต้องจัดตัวเองให้มันเข้ารูปเข้ารอยอย่างนี้เราบวชตามประเพณีแต่ละก็ไม่บวชเปล่าหาโอกาสศึกษาให้รู้ธรรมะพื้นฐานไว้พอและใช้เป็นประโยชน์จนตลอดชีวิต ทีนี้มันมีชนิดหนึ่ง เรียกว่าบวชลองดู บวชลองดูไม่เชิงจะเป็นการบวชตามประเพณีนักละแต่เขาอยากจะบวชลองดูว่ามันจะได้อะไรอย่างนี้ก็มี บวชลองดูก็ได้มันก็เข้ามาอย่างมืดตื้อเข้ามาอย่างมืดตื้อ เข้ามาแล้วจะทำให้มีแสงสว่าง
เป็นทางเป็นแนวมันตลอดไปได้หรือไม่นั่นแหละมันอยู่ที่นั่นถ้าเข้ามาแล้วโชคดีมันจับช่วยเอาได้ถูกต้องเดินไปตามทางได้โดยสะดวกก็ใช้ได้ไม่เสียหลายเพราะว่าเขาคงจะไปคลำพบไปจุดตั้งต้นต่างๆของปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ซึ่งเป็นปัญหาของชีวิตนี้นี่ทั้งหมดนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าบวชที่การบวชที่ไม่รู้ว่าบวชทำไมเนี่ย ก็มีอยู่บวชตามประเพณีก็ดีบวชลองดูก็ดียังไม่รู้ว่าบวชทำไม อ้าวทีนี้ก็จะชวนกันพิจารณาต่อไปว่าถ้าจะให้เป็นผลดีในการบวชนี่มันจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องอย่างไร เรียกว่าทำกันอย่างลืมตา ทำกันอย่างลืมหูลืมตาไม่ใช่บวชตามประเพณีไม่ใช่บวชลองดู ให้เป็นการบวชชนิดที่มันมีเหตุผลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของไอ้ธรรมะของสัจจะของไอ้ธรรมชาติที่ถูกต้องมันก็พอจะพูดได้ว่ามันมีอยู่เหตุผลนั่นมันมีอยู่สำหรับเรามันไม่เหมือนกับคนที่เขาบวชตั้งพุทธกาลเพราะเขาได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอยากจะดับทุกข์เร็วๆเขาจึงบวชแล้วก็ไปกันเลย เดี๋ยวนี้เรายังจะต้องศึกอยู่เข้ามาไล่ต่อกลับออกไป แต่มันก็ควรจะรู้หนทางของบุคคลที่เขามีเหตุผล เราจะต้องมีปัญหาเรียกว่าปัญหาแท้จริงคือ ทำให้มองเห็นว่ามันต้องบวชนะซึ่งพอที่จะแจกได้เป็นสองขั้นตอน คือบวชเพื่อหาวิธีกำจัดความทุกข์ตามที่ปรากฏอยู่นี่ก็พวกหนึ่งเรียนธรรมะศึกษาธรรมะเพื่อจะขจัดความทุกข์ตามที่มันปรากฏอยู่จริงทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อจะทำให้แจ้งถึงธรรมะขั้นสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้มันจะดีที่สุดกันได้อย่างไรเราจะเข้าไปถึงที่นั่นให้ได้คุณทำความเข้าใจดีๆนะไอ้พวกหนึ่งมันมองเห็นความทุกข์อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ตัวมีอยู่จริงถ้าบวชก็จะรู้วิธีดับทุกข์นั้นเสียที่พวกหนึ่งมันก็บวชเพื่อจะก้าวไปสู่จุดยอดสุดของไอ้ความดีสูงสุดของมนุษย์เพราะมันก็รู้เหมือนกันว่าชีวิตบวชนี่มันเร็วกว่ามันสะดวกกว่าจะอยู่เป็นคฤหัสถ์มันก็ช้ามันก็หนักเหมือนกับคนเดินตัวเปล่ากับคนเดินหาบของหนักๆไปด้วยนะอันไหนมันจะเดินสะดวกหรือเร็วกว่ากันถ้าเท่าที่เราจะประมวลดูจากเรื่องราวในพระบาลีทั้งหลายมันพบว่ามันมีอยู่สองชนิดอย่างนี้
มีความทุกข์อยู่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไปหาพระอรหันต์ถามหาวิธีดับทุกข์เพื่อดับทุกข์ที่กำลังมีอยู่นี่ก็มีอยู่มากนี่พวกหนึ่งเขามันเป็นพวกที่ถ้าเอิญมันไม่มีความทุกข์อย่างนั้นเขาบวชออกเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์พระพุทธเจ้าเองเราพบในพระบาลีว่าท่านออกบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลสูงสุดของมนุษย์ ไม่ใช่ความทุกข์บีบคั้นท่านแล้วก็ออกไปบวชแต่เราเข้าใจกันเอาเองว่าพระพุทธเจ้าเห็นทุกความทุกข์บีบคั้นท่านจึงไปบวชจะดูตามพระบาลีที่จัดเองจากหนังสือเช่นหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เป็นต้นที่เอามาใส่ไว้ดูมันกลับปรากฏว่าท่านออกบวชโดยการแสวงว่าอะไรเป็นกุศลคือสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์นี่ก็มีนักบวชเป็นอันมากในครั้งพุทธกาลที่ออกบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปให้ถึงเช่นพวกปัญจวัคคีย์ก็บวชด้วยเหตุผลอันนี้ชาดินทั้งหลายก็บวชด้วยเหตุผลอันนี้แล้วมีนักบวชอื่นๆอีกเป็นอันมากก็บวชด้วยเหตุผลอันนี้เขาไม่ได้บวชเพราะความทุกข์บีบคั้นหรือความทุกข์ไล่ต้อนออกมาเพราะเผอิญว่าเขามันไม่ได้อยู่ในแบบคารวาสครองเรือนจนจมปลักอยู่ในเรือนมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ในเรือนแล้วจึงออกบวช มันก็จะต้องมีตัวอย่างมีประเพณีให้บวชกันไปเลยตั้งแต่แรกๆก็มี ในพวกอื่นโดยหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทีนี้เรามาดูของพวกเราจะเป็นได้อย่างไรไอ้เรื่องสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่ก็ไม่เคยพูดไม่เคยวี่แววคงจะหวังยาก ที่จะมาถึงก่อนก็คือว่าไอ้ความทุกข์บางอย่างในชีวิตในการดำรงชีวิตน่ะมันมีอยู่เราก็ต้องการจะขจัดออกไปเสียจึงได้ค้นหาวิธีไปศึกษาค้นหาวิธีที่จะขจัดความทุกข์ออกไปเสียนี่ขั้นต้นสำหรับผู้ครองเรือนน่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่อาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนหนุ่มๆเหล่านั้นไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์อะไรเขาเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องที่เขาต้องการตามประสาของคนหนุ่มมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเว้นไว้แต่ว่าเป็นคนพิเศษเป็นบุคคลพิเศษที่มีความคิดละเอียดละออสังเกตสังกาดีก็จะพบเงื่อนงำของความทุกข์นับตั้งต้นตั้งแต่ว่ามันมีอะไรที่มันทรมานใจต้องเข้าอยู่เขาหวังจะได้อะไรสิ่งนั้นยังไม่ได้ที่เขาศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้อะไรสิ่งนั้นก็ยังไม่ได้ สิ่งที่เขากำลังขวนขวายพยายามอยู่มันก็ไม่ได้ มันเกิดอาการที่เรียกว่าหนักอกหนักใจหรือทรมานใจขึ้นมา
นี่จะเป็นจุดตั้งต้นที่ธรรมดาสามัญที่สุดที่มนุษย์จะมาสนใจกับธรรมะเพื่อจะกำจัดความทรมานใจ ในอันดับทั่วไปอย่างนี้ซึ่งในภาษาไทยหรือภาษาที่เราใช้พูดกันคงจะไม่เรียกว่าความทุกข์ ที่แท้มันก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งที่ไม่เรียกว่าความทุกข์เราจะเรียกกันโดยปกติก็ว่าไอ้ความหนักอกหนักใจความไม่สบายใจอะไรก็ไม่รู้นั่นเป็นเพียงความผิดปกติแห่งจิตใจเป็นจิตใจที่ไม่สงบระงับเป็นจิตใจที่อยู่ด้วยความหิวอันละเอียดความหิวอันละเอียดเนื่อยๆไปอย่างนั้น นี่ถ้าว่าคนหนุ่มคนนั้นมันมีการคิดนึกสังเกตในละเอียดละออมันจะพบว่ามีอะไรที่มันบีบคั้นกดทับอยู่ในชีวิตของเรา เขาไม่ต้องคิดว่าจะออกไปบวชนะแต่เขาคิดว่ามันคงจะมีวิธีมั้งมีการประพฤติปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราทำหน้าที่การงานในเพศคราวาสของเราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีความหนักอกหนักใจหรือทนทรมานใจแม้แต่นิดเดียวจะทำให้มันทำงานสนุกเป็นสุขไปในการงานเสียเลยไม่มีความทนทรมานในจิตใจแม้แต่นิดเดียวถ้ามองเห็นอย่างนี้ต้องการอย่างนี้แล้วก็ดีมากเลยแต่มันจะเป็นการจูงไปหาธรรมะไปศึกษาธรรมะอย่างถูกฟ้าถูกตัวมีเหตุมีผลแล้วก็เจริญในการศึกษาธรรมะก้าวหน้าในการศึกษาธรรมะ แต่มันสังเกตดูแล้วไม่ค่อยจะมี เขาจะรู้สึกว่าที่มันไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็อย่างนั้นมันก็ทูซี่ใช้คำว่าทูซี่ไปทำลืมเสียแล้วก็ทำงานให้มากขึ้นด้วยการอดกลั้นอดทนยอมทนให้ชีวิตนี้มันมีความหนักหรือมีความกระวนกระวายมีความเร่าร้อน เหมือนที่เขามีคำพูดของคนบางพวกว่าสุขบ้างทุกข์บ้างก็ช่างหัวมัน จะเป็นคำของโอมาคยามหรือจะเป็นคำของผู้แปลหนังสือโอมาคยามก็ได้บรรทัดล่างๆมันมีอย่างนี้อยากสุขแสวงสุขถึงทุกข์ทนรันสุขบ้างทุกข์บ้างก็ช่างหัวมันนี่ก็ มีคนเคยคิดอย่างนี้แล้วเราอยู่ในพวกนั้นหรือเปล่าถ้าว่าจะช่างหัวมันมันก็ไม่มาแสวงหาธรรมะแต่ถ้าคิดว่ามันมีหนทางที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยจึงมาแสวงหาทางมหาธรรมะมหาศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งมีหนทางถ้าเป็นศาสนาอื่นเขามีพระเจ้าก็ไปอ้อนวอนพระเจ้ากันสิแล้วคนมันก็เบื่อในเรื่องอ้อนวอนพระเจ้ายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วไอ้การอ้อนวอนพระเจ้านั้นดูจะเป็นไปได้โดยยากมันเป็นสมัยวิทยาศาสตร์สมัย
มีเหตุผลมีสมัยที่ต้องการจะใช้พลังงาน นี่เรามีปัญหามีความทุกข์หรือที่เรียกว่าปัญหาถ้าพูดถึงความทุกข์หรือความหมายมันรุนแรงไปจนจะเกินความหมายไปพูดว่ามีความไม่สบายใจหนักอกหนักใจมีความขุ่นมัวในใจ เป็นชีวิตที่มีความขุ่นมัวในใจทนทำการงานทรมานอยู่นิดๆแล้วก็มีความหิวกระหายอยู่นิดๆมีความสงสัยอยู่นิดๆ นี่เรียกว่าชีวิตธรรมดาถ้าใครมันเกิดคิดขึ้นมาว่ามันมีไม่วิธีที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปซะได้ก็แสวงหา มันก็จะต้องไปพบอ่ะเพราะว่าพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมะที่จะกำจัดปัญหาแห่งชีวิตตั้งแต่ในระดับนี้เป็นต้นไปคำว่าความทุกข์ในภาษาบาลีนี่มันก็มีความหมายกว้างคลุมไปหมดถึงไอ้ความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกชนิดเลยแม้แต่ชนิดที่ละเอียดเล็กน้อยเท่าไรก็รวมเรียกในคำนี้รวมเรียกในคำเดียวกันว่าทุกในความหมายที่สองซึ่งเป็นความหมายที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันนักความหมายที่หนึ่งก็คือทนทรมานเจ็บปวดอยู่เรียกว่าความทุกข์นี่ความทุกข์ในความหมายที่สองก็คือดูแล้วน่าเกลียดชังทุกข์แปลว่าน่าเกลียดอีกขาแปลว่าเห็นดูแล้วน่าเกลียดชังน่าเกลียดน่ารังเกียจนั่นก็เป็นความทุกข์แล้วไม่ต้องถึงกับทนทรมานเจ็บปวดทวนครางร้องโอยโอยสิ่งใดดูแล้วมันไม่น่ารักมันไม่น่าเอายึดมันดูแล้วมันน่าเกลียดน่าที่สุดแต่มันหลอกลวงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็เรียกว่าความทุกข์ได้แล้วเพราะว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจได้ทั้งนั้นเป็นความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่หรือมันโดยอ้อมอยู่คนที่มันแบกหามของที่มันรักมากหรือมันชอบมากเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหนักถ้ามันแบกก้อนหินอันนี้มันรู้สึกหนักแต่ให้มันถ้าให้มันแบบเพชรพลอยนี่มันไม่ค่อยรู้สึกหนักหรือมันบ้าเต็มที่มันจะไม่รู้สึกหนักมันก็จะแบกไปโดยความไม่รู้สึกหนักชีวิตของคนนี่ก็เหมือนกันมันอาจจะแบกอยู่มันหนักแล้วมันแบกอยู่แต่มันไม่รู้สึกหนักเพราะว่ามันมีความหลงไหลในอัตสาทะของชีวิตนั้นคือว่าความอร่อยที่มันจะหาได้จากชีวิตนั่นมันกลบเกลื่อนไว้คนก็ติดในอัตสาทะรสอร่อยแห่งชีวิตนั่นมันจึงแบกชีวิตไว้ด้วยความสนุกไปเลยไม่รู้สึกว่าหนักนี่เรียกว่ามันยากที่จะมองเห็นชีวิตเป็นของหนักชีวิตเป็นของร้อนชีวิตเป็นของทนทรมาน ที่ถ้าผเอิญใครมันมองเห็นคนนั้นมันก็จะออกมันจะออกไปหาธรรมะจะออกไปนอกขอบเขตของไอ้ความทุกข์ของบ้านเรือนของไอ้ความลุ่มหลงอยู่ไปแสวงหาชีวิต
แบบอื่นที่ไม่มีความทุกข์ เขาใช้คำมันดีเกินไปหรือมันใช้กันไม่ได้กับภาษาไทยจะใช้คำว่านอกโลกเหนือโลกหรือนอกโลกคือโลกุตตระหรือว่าเหนือโลกหรือนอกโลกมันก็ฟังยากคนฟังแล้วก็ไม่รู้ไปออกไปอยู่นอกโลกที่ไหนเหนือโลกที่ไหนที่จริงมันก็ยังคงอยู่ในโลกนี้ยังอยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันนอกเหนืออิทธิพลของโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้แต่อยู่นอกเหนืออิทธิพลบีบคั้นของโลกชีวิตโลกที่หลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวหลงอะไรไปต่างๆนานาที่มันเป็นสิ่งบีบคั้นชีวิตจะเป็นทุกข์เราอยู่นอกนี้ออกไปนอกนี้หมดเรียกว่าอยู่ในโลกแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะบีบคั้นได้จิตใจมันออกไปได้จากการบีบคั้นหรืออิทธิพลทั้งพวงของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี่ก็เรียกว่าอยู่นอกโลกหรือเหนือโลกพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกมาคำว่าอะไรๆที่มันมีอยู่ในโลกที่เคยทำให้เป็นทุกข์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้แล้วมันจะทำคนคนนี้ให้เป็นทุกข์ไม่ได้อีกแล้วนี่พระอรหันต์ทั้งหลายนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้ต่อไปนี่เรียกว่ามันเหนือโลกเป็นโลกุตระเมื่อยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกเรียกว่าอยู่ในโลกเป็นโลกียะอยู่ในวิสัยโลกตามแบบชาวโลกนี่มันก็ต้องทนรับในการบีบคั้นทุกชนิดที่มันมีอยู่ในโลกที่มันจะต้องเกิดขึ้นตามวิสัยโลกนี่ก็เรียกว่าบุตุชนคนธรรมดาทั่วๆไป ก็มีอยู่หลายระดับนะบุตุชนชั้นเลวมากมันก็ไม่รู้อะไรซะเลยบุตุชนชั้นดีหน่อยก็มองเห็นบุตุชนชั้นดีมากอ่ะมันก็เกือบจะกระโดดออกไปนอกโลกอยู่จึงอยู่ที่ว่ามองเห็นไอ้ความทุกข์ของชีวิตในขั้นพื้นฐานหรือหาไม่ถ้ามองเห็นมันก็แสวงหาไอ้สิ่งที่จะดับทุกข์นั้นทันทีพูดให้จำง่ายก็คือเราจะเรียกว่าชีวิตร้อนกับชีวิตเย็นกันดีกว่าเขาเริ่มมองเห็นชัดโอ้นี่มันร้อนนี่มันเป็นชีวิตร้อนน่าเกลียดน่าชังเราต้องการชีวิตเย็นเราจะไปศึกษาหาวิธีที่จะให้ชีวิตนี่มันเย็นแม้ว่าเราจะยังคงเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ในโลกในบ้านในเมืองเป็นชาวนาชาวสวนพ่อข้าเป็นประชาชนอยู่นี่ เราต้องการจะมีชีวิตเย็นก็จึงไปศึกษาธรรมะแล้วก็พบแล้วมาประพฤติปฏิบัติโดยธรรมะนั้นมันขจัด ความโง่หรือขจัดความผิดพลาดอะไรออกไปจนได้ทำขจัดราคะโทสะโมหะออกไปจนได้ตามสมควรไม่ใช่หมดแต่ก็ขจัดออกไปจนได้ตามสมควรมันก็เป็นชีวิตที่เย็นอย่างน้อยมันก็เย็นกว่าเดิม เขาก็เลยชีวิตที่เย็นเย็นอกเย็นใจตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานจริงก็เย็นถึงที่สุดตลอดกาลไปเลยแต่นิพพานชั่วคราวก็เย็นชั่วคราวชั่วขณะที่ไฟยังไม่ลุกขึ้นมามันว่างจากไฟในบางครั้งนี่มันก็มีอยู่เป็นชีวิตเย็นพอสมควร
ร้อนเมื่อมีไฟถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่ร้อนไฟก็คือราคะโทสะโมหะสามประเภทนี่แต่ละประเภทมันแจกลูกออกไปได้มากมายหลายสิบอย่างแต่ว่าแม่บทของมันก็มีอยู่เพียงสามอย่างคือราคะโทสะโมหะล้วนจะมาจากความโง่และคำที่กว้างคืออวิชชาภาวะที่ปราศจากความรู้เรียกว่าอวิชชาถ้าเราใช้คำว่าความโง่ความหมายยังแคบอยู่นี่อวิชชาแปลว่าภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ควรจะรู้อย่างนี้มันกว้างกว่าถ้าปราศจากความรู้ที่ควรจะรู้มันก็เกิดราคะโทสะหรือโมหะเรียกอย่างอื่นก็ว่าโลภะโกฏะโมหะสามกลุ่มในความโง่ก็ต้องจัดเป็นกลุ่มสุดท้ายคือโมหะทั้งสามกลุ่มมาจากอวิชชาปราศจากความรู้ที่ควรจะรู้มีผลทำให้เกิดกิเลสกลุ่มแรกคือราคะหรือโลภะกลุ่มแรกคือราคะหรือโลภะอันนี้มันเป็นกิเลสประเภทที่ทำให้ตะครุบเอาจับชีไว้เอาตะครุบเอามาเป็นของตัวราคะการกำหนัดยินดีโลภะความอยากได้มันเป็นกิเลสประเภทที่ตะครุบเอาเข้ามาหาตัวเมื่อมันน่ารักน่าพอใจเมื่อมันถูกใจ ที่เกิดกิเลสกลุ่มที่สองคือโทสะหรือโกฏะนี่มันเป็นกลุ่มกิเลสที่มีความหมายคือผลักออกไปไม่เอาเข้ามาหาตัว แล้วก็ถ้าเป็นไปมากมันก็จะทำลายด้วยโลภะหรือราคะมันดึงเข้ามาหามากอดรัดไว้ไอ้โทสะโกรธถ้ามันผลักออกไปนี่จะทำลายเสียสูญสิ้นไปเ นี่ย กิเลสที่อันที่สามเรียกโมหะคือมืดหลงโง่ไม่รู้แล้วมีความหมายกว้างความโง่หรือความสับเพร่า ความไม่รู้จากหน้าที่ในต่างๆเหล่านี้เรียกว่าความโง่ก็ได้โมหะอันนี้บอกไม่ได้ว่ามีการดึงเข้ามาหรือจะผลักออกไปเพราะมันไม่รู้มันก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบๆเพราะมันไม่เข้าใจเขาจะทำอย่างไรดีมันมีอาการมันก็วิ่งวนอยู่รอบๆด้วยความสงสัยด้วยความสนใจด้วยความทึ่งอาลัยอาวรณ์ตามเรื่องเราเห็นภาพพจน์ได้โดยง่ายว่ากิเลสประเภทที่หนึ่งคือราคะหรือโลภะนั่นมันดึงเข้ามาหาตัวโทสะและโกรธนั้นมันผลักออกไปหรือทำลายเสียกลุ่มโมหะที่สามนี่มันก็วิ่งวนอยู่รอบสิ่งนั้นซึ่งมันไม่เข้าใจซึ่งมันไม่รู้จักเราสังเกตดูรู้จักหรือยังเรารู้จักกิเลสสามประเภทนี้หรือยังทั้งที่มันเกิดแก่เราอยู่เป็นประจำตั้งแต่เด็กๆมาถ้าเราไม่รู้จักนั่นก็สนุกไปเลยไม่รู้ว่าชีวิตนี้เป็นของร้อนเป็นของหนักเป็นของมืดเป็นของระคายเคืองถ้าเกิดมองเห็นขึ้นมามันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ดิ้นรนเพื่อจะหาวิธีมาแก้ไขแต่ว่าเผอิญมันโชคดีมันโชคดีโดยไม่รู้ตัวหรือโชคดีตามธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายกิเลสไหนก็คำว่ากิเลสชื่อกิเลสทั้งหลายนี่ก็เป็นสังขารสังขารแปลว่าสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง
กิเลสเหล่านี้มันก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปได้โดยสภาวะธรรมชาติกิเลสเกิดขึ้นเพราะได้อารมณ์ของกิเลสก็เกิดขึ้นเดี๋ยวไอ้อารมณ์มันเปลี่ยนแปลงปัจจัยเปลี่ยนแปลงมันก็ดับไปความรักก็ดีความโกรธก็ดีความโง่ก็ดีเวลาที่มันไม่เกิดหรือมันดับอยู่มันก็มีไอ้เวลาที่มันเกิดอยู่มันก็มีแต่แล้วเวลาที่มันไม่เกิดอยู่เนี่ยหรือไม่เกิดถึงขนาดที่เผาให้ร้อนเป็นไฟน่ะมันมีมากกว่านะ ลองคำนวณดูว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยความรู้สึกของเราที่เป็นกิเลสมันมีสักกี่ชั่วโมงแค่ความที่มันว่างจากกิเลสเนี่ยมันมีกี่ชั่วโมงมันได้เปรียบตรงที่ว่าอย่างน้อยเมื่อเราหลับเนี่ยมันไม่เกิดได้กิเลสที่เป็นไฟมันเกิดไม่ได้เราก็หลับเด็กคนละหลายหลายชั่วโมงเมื่อตื่นอยู่เนี่ยมันก็มีระยะเวลาที่กิเลสไม่เกิดอยู่มากเหมือนกันเนี่ยระยะที่กิเลสไม่เกิดนั่นน่ะเราเรียกว่าชีวิตเย็นมีความหมายแห่งนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นแต่มันเป็นนิพพานน้อยๆ นิพพานชั่วขณะไม่ใช่นิพพานสมบูรณ์ตลอดกาลนิรันดร เป็นนิพพานน้อยๆคือไม่เต็มอัตราแล้วก็เป็นนิพพานเป็นระยะระยะระยะนี่นิพพานชั่วขณะนิพพานนี่เป็นตัวอย่างถ้าเรารู้จักสังเกตเห็นในชีวิตที่เย็นเมื่อมันว่างจากกิเลสเนี่ยเราก็จะพอใจและพอใจมากขึ้นพอใจที่จะให้มีชีวิตชนิดเย็นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ไปศึกษาธรรมะคนขวายศึกษาธรรมะยิ่งๆขึ้นไปให้ชีวิตนี่มันเย็นมากขึ้นเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่สุดที่แน่นอนที่สุดเหมาะสมที่จะมีธรรมะตรงนี้อยากจะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานชนิดนี้ไม่มีใครพูดกันนะไม่ค่อยมีใครพูดผมจะถามว่าคุณเคยได้ยินที่ไหนบ้างนิพพานเป็นระยะหรือนิพพานน้อยๆจะไม่เคยได้ยินนั่นผมเอามาพูดเขาก็หาว่าผมบ้าแล้วหรือว่าหลอกลวงแล้วอย่างนี้ก็มีบ่อยๆนะเราถูกหาเป็นคนบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้มีนิพพานอยู่ตลอดเวลาที่นี่และเดี๋ยวนี้มันไม่ฟังนี่ว่านิพพานมันน้อยนิพพานตามธรรมชาตินิพพานเป็นระยะระยะอยู่ที่ผู้ที่นักศึกษาเป็นนักศึกษามาจากเมืองนอกเมืองนาปริญญายาวเป็นหางมันก็ยังเกลียดนิพพานจัดนิพพานเป็นสิ่งถ่วงความเจริญตามความรู้สึกของเขาไม่ให้คนทำอะไรที่ก้าวหน้าไม่เอานิพพานมาสั่งสอนในหลักสูตรการศึกษาอย่าออกชื่อเลยว่าเขาเชื่อนะแต่มีอยู่จริงมันมีปัญหาในการจัดหลักสูตรการศึกษาอย่างยิ่งว่าเขาไม่เอานิพพานเนี่ยคนไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยมันไม่เอานิพพานแล้วมันจะเอาอะไรจากพุทธศาสนาเพราะว่ายกเลิกเรื่องนิพพานเสียพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือที่มีค่าเพราะพุทธศาสนามีขึ้นมาเพื่อจะดับทุกข์จะกระจัดความทุกข์ออกไปเนี่ยเมื่อไม่มีความทุกข์คือไม่มีกิเลสนั่นมันเย็นเย็นนั่นคือนิพพานแล้วความเย็นเพราะไม่มีกิเลสนะเพราะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นนั่นแหละมันช่วยเราให้รอดชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นโรคนอนไม่หลับไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าและไม่ตาย เพราะว่าถ้ามันมีกิเลสเหล่านั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ถึง3 วันต้องตาย คือวิราคะโทสะโมหะ
ติดต่อกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ถึง3วันก็ตายมันก็จะเป็นประสาทเป็นบ้าแล้วก็ตายที่โดยที่นิพพานชนิดนี้มันได้แทรกแซงเข้ามามีอยู่มากพอที่จิตมันปกติไม่ถูกทรมานด้วยกิเลสเนี่ยมันมีมากพอดังนั้นเราจึงมีเวลาที่นอนหลับตามสมควรแก่ความต้องการของธรรมชาติเรามีจิตใจปกติที่จะสืบต่อกันไปไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายจนควรจะรู้จักนิพพานชนิดนี้ที่มีอยู่จริงมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้กันเสียบ้างนี่ก็ขอบพระคุณขอบคุณนิพพานชนิดนี้ที่ทำให้เราไม่ต้องเป็นบ้าเลยเราไม่ต้องตายภายใน2-3 วัน ให้มองเห็นว่านิพพานชนิดนี้มันเป็นความเย็นที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ในชีวิตให้ชีวิตนี้มีความเย็นพอสมควรไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายแล้วผมโกรธขึ้นมาผมก็ใช้คำว่าไอ้สัตว์เนรคุณไม่รู้จักคุณของนิพพานชนิดนี้ที่คุ้มกับลาหัวแกอยู่นี่ถ้าจะให้พูดหยาบๆก็พูดอย่างนี้ไอ้นิพพานชนิดนี้มันคุ้มครองคนไว้ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ทั้งตลอดเวลาที่นี่เลยเดี๋ยวนี้นี่คนเหล่านั้นมันกลับพูดไม่ต้องการนิพพานไม่มีประโยชน์อะไรต้องการได้รู้ว่าทำอย่างไรให้บ้านเมืองเจริญทำอย่างไรมีกินมีใช้สนุกสนานอร่อยก็ไปคิดกันไปทางนู้นหารู้ไหมว่านิพพานตามธรรมชาติของกิเลสที่มันมีการเกิดดับแล้วมันก็มีการดับมากพอมีการดับเป็นระยะยาวพอที่จะคุ้มครองชีวิตนี้ไม่ให้ถูกเผาเป็นไหม้เป็นจุนไปคือเป็นบ้าหรือตายไปควรจะขอบคุณพระนิพพานชนิดนี้ที่มีบุญคุณคุ้มครองเราอยู่มันมีพระบาลีที่ตรัสว่าได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆรัฏฐามุทานิพุตติงคุณจะมานะบทนี้เขาสวดกันทุกทีเวลาเขาสวดมนต์เย็นสวดบ้านสวดเรือนเจริญพุทธมนต์ตามบ้านแต่เขาจะสวดบทนี้รวมอยู่นั้นได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆคือไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องลงทุนเป็นซื้อหามา ท่านจะหมายถึงนิพพานนี่นิพพานที่เรากำลังพูดนี่หรือเปล่าหรือท่านจะหมายถึงแต่นิพพานสมบูรณ์แบบของพระอรหันต์นู่น มันก็จังจริงอยู่แหละไม่จะหมายถึงนิพพานของพระอรหันต์นู่นมันก็นิพพานนั้นให้เปล่าไม่ต้องซื้อได้สตางค์เหมือนกันแต่ท่านนิพพานน้อยๆที่อยู่เป็นประจำอยู่ในชีวิตแต่ละวันละวันนี่ยิ่งจริงกว่าได้นิพพานมาคุ้มครองในชีวิตนี้เย็นอยู่เราโดยไม่รู้สึกตัวที่ซ้ำไปแล้วจะเสียสตางค์อะไร นิพพานชนิดนี้น่าจะรวมอยู่ในพระบาลีนั่นด้วยว่าได้นิพพานมาบริโภคอยู่เราคือชีวิตคนเราตามธรรมชาตินั้นน่ะกิเลสมันไม่ได้เกิดติดต่อกันตลอดไปมันมีระยะที่ไม่เกิดแล้วก็ได้ความดับแห่งกิเลสดับแห่งไฟมันเป็นชีวิตเย็นพอสมดุลกันที่จะไม่ตายและอยู่ได้นี่รู้จักสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานตัวอย่างนี่กันซะบ้างตั้งแต่วันแรกพูดกันถึงธรรมะวันแรกเราพูดกันถึงธรรมะกับที่เห็นนิพพานซึ่งเขาว่าสูงสุดอีกกี่กาบกี่กันไม่รู้จึงจะบรรลุเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่าเอามาสอนอย่าเอาเรื่องนิพพานมาสอนเขาห้ามกันมาอย่างนี้พอเราเอามาสอนเขาก็หาว่าผิดแล้วบ้าแล้วอันนี้ผมมันเคยถูกด่าอยู่ในเรื่องอย่างนี้เรื่องนิพพานก็ดีเรื่องสุญญตาก็ดีความว่าง
รื่องอนัตตาก็ดีมาสอนแก่ประชาชนทั่วไปเขาว่าโง่ที่สุดบ้าที่สุดไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาสอนแต่ผมก็เป็นคนที่เคารพความคิดความเห็นของตัวเหมือนกันมันมองเห็นอยู่ว่าต้องเอามาสอนต้องเป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์ที่ต้องรู้ที่ต้องรู้เป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์จึงเอามาสอนเรื่องอนัตตาก็ดีเรื่องสุญญตาก็ดีเรื่องนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ดีก็เอามาสอน จะมีคนด่ารับหลังอยู่เรื่อยผิดกาลเทศะบ้าแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตากรุณาเอ็นดูผมก็เรียกตัวผมไปบอกว่าอย่าเพื่อเอามาสอนก็มีเหมือนกันด้วยความหวังดี ก็จริงค่อนข้างนะว่ามันจะเป็นการเป่าปีให้เต่าฟังเหนื่อยเปล่าก็ไม่เอามาสอนก็ได้หรือมันยังมีข้อที่จริงอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามันเข้าใจผิดมันก็อันตรายเหมือนกันไอ้สิ่งลึกซึ้งสูงสุดนี่ถ้าสอนแล้วเข้าใจถูกมันก็มีผลดีแต่ถ้ามันเข้าใจผิดมันก็เดินไปทางผิดมันก็มีอันตรายอยู่เหมือนกัน เราจึงต้องดูกาลเทศะเหมือนกันนะถ้าจะพูดเอามาพูดก็ต้องดูกาลเทศะถึงว่ามันจะไม่เกิดเข้าใจผิดและเป็นอันตรายขึ้นเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นว่าพวกคุณเรียนหนังสือมาถึงขนาดนี้แล้วมีสติปัญญาขนาดนี้แล้วคงจะไม่เข้าใจผิดก็ จะบอกให้รู้ว่ากิเลสนี่น่ะไฟร้อนพอมันไม่มีมันก็เย็นนั่นน่ะคือนิพพานกิเลสกับนิพพานสลับกันอยู่ในชีวิตของคนเราเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเมื่อมีกิเลสก็ร้อนไม่มีว่างจากกิเลสก็เย็นที่เราต้องการจะทำให้ไอ้ที่มันเย็นมันมากขึ้นยาวขึ้นยาวออกไปยาวออกไปคือนานข้าวนานข้าวจนกว่าจะสมบูรณ์เป็นนิพพานเต็มที่และยาวตลอดกาลไปเลยจึงถือว่าเป็นจุดตั้งต้นขอร้องให้สังเกตดูให้ดีให้ละเอียดละออว่าชีวิตนี้มันก็มีแห่งนิพพานคุ้มครองอยู่ตามสัดส่วนที่สมควรไม่เกิดไฟคือราคะโทสะโมหะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ากิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลามันเป็นบ้าแล้วมันตายหมดแล้วมันไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้เพราะเหตุที่มันมีระยะว่างจากการเผาผลาญของกิเลสเนี่ยเราจึงมีความเป็นสุขเจริญงอกงามทางจิตใจแล้วเราก็ควรจะรู้จักมันจะทำให้กิเลสลดลงให้นิพพานขยายตัวออกไปให้มากขึ้นเรียกว่ามีชีวิตเย็นคำอื่นดูจะไม่เหมาะหรอกใช้คำว่าชีวิตเย็นกับชีวิตร้อนสองคำนี้เปรียบเทียบกันไปศึกษากันไปจะง่ายกว่าดังนั้นจึงสรุปความว่าเราเข้ามาศึกษามาสนใจเกี่ยวข้องศึกษากับพระพุทธศาสนานี้ก็เพื่อจะมีชีวิตเย็น มันเป็นการตอบคำถามหมดทั้งสองชั้นแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่รบกวนเราอยู่มันก็จะหมดไปนี่ชั้นหนึ่งนะแล้วเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในอนาคตเมื่อนิพพานตัวอย่างเนี่ยมันขยายตัวออกเต็มที่เป็นนิพพานสมบูรณ์แบบแล้วเต็มขนาดด้วยมันก็เป็นการถึงในสิ่งที่ดีที่สุดยอดสุดของความดีสิ่งที่ประเสริฐที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงได้เนี่ยอย่าลืมเสียดิว่าที่เหตุผลที่ถูกต้องที่สมควรที่เราจะมาศึกษาธรรมะกันนี้เพื่อจะขจัดความทุกข์เท่าที่เรารู้จักและรู้สึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้ทำงานเป็นสุขสนุกในการทำงานแม้การเล่าเรียนก็เรียกว่าการงานให้ศึกษาสนุกให้ทำการงานสนุกให้ทำกิจกรรมต่างๆที่ควรกระทำเพื่อประโยชน์ตนเองเพื่อประโยชน์ผู้อื่นในอย่างสนุก
ต้องมีธรรมะในชีวิต แล้วก็ให้มันเลื่อนขึ้นไปเป็นประโยชน์ที่สูงขึ้นไปเป็นประโยชน์ที่สูงสุดยิ่งขึ้นไปเป็นประโยชน์สูงสุดนะคือนิพพานสมบูรณ์อยู่กับนิพพานชั่วคราวระดับน้อยๆนี่ไปพลางเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็เจริญงอกงามขึ้นในที่สุดมันก็สมบูรณ์เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับต่อท้ายด้วยคำว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาไงเรื่องมันก็จบอ่ะ ถ้าเราจะให้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามันก็คืออย่างนี้รู้จักพระนิพพานที่คุ้มกะลาหัวหยาบคายที่สุดคำนี้แต่ว่ามันมีความหมายดีที่สุดที่คุ้มกะลาหัวคนทุกคนอยู่ทุกวันทำไมไม่รู้จักเราผู้มีบุญคุณถึงขนาดนี้ก็ยังไม่รู้จักถ้ารู้จักก็ควรจะขอบพระคุณควรจะส่งเสริมควรจะศึกษาควรจะทำให้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปเลยนี่ก็คือไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนารู้ว่าชีวิตแต่ละวันละวันเนี่ยมันรอดอยู่ได้ด้วยพระนิพพานชนิดตัวอย่างชนิดชั่วขณะนิพพานน้อยๆนิพพานที่ยังไม่เต็มขนาดนี่ก็เรารู้ได้ด้วยความรู้ในพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันเมื่อมันยังไม่ได้นิพพานสมบูรณ์แบบนู่นก็อยู่กับนิพพานนี้ให้ดีที่สุดให้มากขึ้นให้เย็นให้เป็นชีวิตที่เย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหงื่อท่วมตัวอยู่ก็ขอให้มันเย็นด้วยมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระนิพพานนี้ย้ายกิเลสเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนพอเหน็ดเหนื่อยขึ้นมากิเลสก็เกิดพอทำงานเหน็ดเหนื่อยขึ้นมามันก็เกิดกิเลสประเภทโดยเฉพาะก็โทสะโกธาโกนไฟเผาเมื่อตกนรกอยู่ตลอดเวลาที่มันมีกิเลสคือโทสะหรือโกรธะเกิดขึ้นมาเมื่อทำการงานผมต้องเล่าตัวอย่างที่เราประสบมาเองจนคนอื่นเขารำคาญผมเห็นคนแจวเรือจ้างบางคนสมัยที่ผมอยู่กรุงเทพผมก็ชอบนั่งเรือจ้างคนแจวคนแจวเรือจ้างบางคนมันร้องเพลงตลอดเวลาที่แจวเรือจ้างแล้วก็แจวเรือเนี่ยร้องเพลงไปพลางร้องเบาๆร้องได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไอ้เท้าข้างหนึ่งแกว่งอยู่ในฟ้าเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนเรือมือก็แจวเรือไม่มีความทุกข์เลยแจว2ชั่วโมงได้2บาทไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำประทับในความจำไม่รู้จักลืมว่ามันก็เป็นชีวิตเย็นวะมันจะเรือเงือไหล2ชั่วโมงได้2บาทมันก็ยินดียิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเขาพอใจในการงานรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรมันก็น้ำย่อกับน้ำบ่มมันเอาความทุกข์ที่คนอื่นเห็นเป็นความทุกข์มากลายเป็นความสุขเป็นความพอใจไปสิ แล้วคุณสังเกตด้วยดีสมัยนี้มันไม่มีเรือจ้างแล้วมันมีไอ้รถยนต์แท็กซี่เล็กๆไอ้คนขับรถแท็กซี่โดยมากนะมันตกในรถทั้งเป็นนั่นน่ะมันบุญงุมงอมงุมงอมด่าผีด่าเทวดาด่าอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มันมีรถยนต์รับจ้างไม่ต้องแช่เรือมันก็ไม่มีความสุขเลยมันตกนรกอยู่ตลอดเวลาแต่รถยนต์ที่มันรับจ้างก็มันไม่รู้จักจัดชีวิตนี้ให้มันเย็นอะไรเป็นนั้นว่าธรรมะนี่มันจะช่วยจัดชีวิตปรับปรุงชีวิตขึ้นมาให้เป็นชีวิตเย็น แล้วก้าวหน้าไปจนถึงเย็นนิรันดร
ถึงที่สุดเป็นเย็นนี่ร้อนๆเดี๋ยวนี้เย็นสลับชนิดที่สลับกันอยู่กับร้อนให้ร้อนลดลงลดลงเย็นมากขึ้นในที่สุดเป็นเย็นนิรันดรถ้าใครเข้าใจหรือรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้เขาจะพอใจธรรมะมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตหรือเรียกว่าเป็นคู่กันกับชีวิตยิ่งกว่าคู่ผัวตัวเมียเสียอีกธรรมะนี่มันทำให้เย็นโดยส่วนเดียวเป็นคู่ชีวิตก็จะทำชีวิตนี่เย็นโดยส่วนเดียวก็เรียกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีคู่ชีวิตชนิดนี้ในคู่ชีวิตผัวเมียนะบางเวลามันกัดกันนี่มันจะเย็นได้อย่างไรแล้วนั่นธรรมะเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของมนุษย์ยิ่งกว่าคู่ใดๆที่เรียกกันว่าคู่ชีวิตบางคนเขาเรียกภรรยาเขาว่าคู่ชีวิตต่อหน้าภาษาทางชนภาษาพูดจางเขาเนี่ยเขามานั่งกับผมมาคุยกับผมที่ตรงนั้นแหละแล้วเขาเรียกภรรยาของเขาที่มาด้วยว่าคู่ชีวิตเขาแน่ผมรู้จักว่านั่นคู่ชีวิตก็ใช้คำอย่างนี้เลยนั่นคู่ชีวิตของเขาเขาไม่ใช้คำธรรมดาว่าแฟนว่าภรรยาเราเป็นนึกขำว่าเขารู้สึกถึงขนาดนั้นนั่นคู่ชีวิตนั่นที่นี่ก็ธรรมะไม่รู้จะอยู่ที่ตรงไหนธรรมะมันควรจะเป็นคู่ชีวิตเมื่อเขาเอาตำแหน่งคู่ชีวิตไปให้อย่างนั้นเสร็จแล้วธรรมะไม่รู้จะนั่งลงตรงไหนไม่มีตำแหน่งฮะนี่เราพูดมาชั่วโมงกว่าพอสมควรสำหรับการพูดสรุปความว่าจุดตั้งต้นที่จะมาสนใจธรรมะโดยบวชก็ดีไม่บวชก็ดีมันต้องมีรากฐานที่มั่นคงเรามีสติปัญญามองเห็นเรียกว่าปริทัศน์เรียกว่ารีวิวปริทัศน์ให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรธรรมะคืออะไรศาสนาคืออะไรพรหมจรรย์คืออะไรชีวิตคืออะไรกิเลสคืออะไรความทุกข์คืออะไรให้เลี้ยวไปรอบๆก็รู้จักพอสมควรนั่นแหละเป็นการตั้งต้นที่ดีไม่มีอะไรที่จะงมงายไม่มีส่วนที่จะงมงายถ้าไม่รู้มาก่อนก็รู้สิมันไม่ได้ลึกลับเกินไปมันพอจะรู้ได้รู้ว่าชีวิตนี่มีปัญหาอะไรในตัวมันเองแล้วอะไรที่มาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้มันก็ไปพบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่แก้ปัญหาทุกชนิดคำว่าธรรมะในความหมายที่เป็นค่านะความหมายที่เป็นคุณค่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาคำว่าธรรมะนี่มันหมายทุกสิ่งแปลได้หลายอย่างถ้าเป็นวิชาทั่วไปธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลจะเกิดจากการหน้าที่นั้นนั่นก็แสดงติดเนื้อติดตัวโดยตรงไปแบบหนึ่งและถูกที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะมองกันในแง่ของประโยชน์ของคุณค่าของอานิสงส์แล้วมันมีคำตอบขึ้นมาว่าธรรมะคือการประพฤติกระทำให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการชีวิตนี้มันมีวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาแล้วเป็นเด็กเป็น
หนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่ามีหลายขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการถ้าใจมีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการแล้วธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นช่วยได้อย่างอื่นไม่มีคอยสนใจในสิ่งที่ว่ามีค่าแล้วก็จำเป็นด้วยสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยเข้าเงื่อนดังที่แสดงมาก็เป็นข้าวเงื่อนโดยสังเขปขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้